ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจะทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9ในพิธีเปิดงานชมรมลูกเสือแห่งชาติณค่ายวชิราวุธจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11เดือนธันวาคม2512สวัสดีครับต้อนรับสู่เวลาของข่าวครับนี่คือรายการวิทยุที่มีภาพอยู่บน Facebook แล้วก็บน YouTube นะครับทุกเช้าของวันตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง7นาฬิกาส่งเสียงจาก Facebook Live ไปสู่สถานีวิทยุต่างๆก็ฟังย้อนหลังทางวันนี้เป็นเช้าของวันอังคารวันที่14เดือนพฤศจิกายน2566เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน12ปีเถาะจุลศักราช1385และเป็นปีคริสต์ศักราช2023วันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศเหนือสีที่เป็นมงคลของขออภัยครับวันนี้ผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสีที่เป็นมงคลของวันนี้เป็นสีม่วงและสีครามตามตำราสมบัติรักษาของซึ่งถอนผู้ครับวันนี้ในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2330ในสมัยรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จยกทัพหลวงไปตีเมืองทวายเมืองทวายปัจจุบันอยู่ในประเทศพม่าครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2447ในสมัยรัชกาลที่5มีพิธีฉลองจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับคืนรับอิสรภาพมาจากฝรั่งเศสหลังจากที่ถูกฝรั่งเศสยึดครองอยู่ถึง10ปีงานฉลองมีตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนถึงวันที่17พฤศจิกายน2447วันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2449ในสมัยรัชกาลที่5ประเทศสยามได้เปิดการติดต่อทางโทรเลขกับอินโดจีนของฝรั่งเศสโทรเลขเป็นการสื่อสารยุคเก่านะครับแต่สมัยนั้นต้องถือเป็นใหม่เพราะสามารถอยู่ที่หนึ่งส่งสัญญาณไปยังอีกที่หนึ่งแล้วส่งข่าวสารกันได้ครับวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2457พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จเปิดการประปากรุงเทพเป็นการเปิดน้ำให้พี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดพระนครได้ใช้เป็นวันแรกวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2498เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวอีสานแล้วพระองค์ได้เห็นความแห้งแล้งของภาคอีสานจึงได้นำแนวคิดมาก่อเกิดฝนหลวงซึ่งฝนหลวงนั้นยังประโยชน์มาจนถึงปัจจุบันให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกครับวันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดครับใครมีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้วันที่14พฤศจิกายนนะครับขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณนะครับขอจงมีแต่ความสุขความเจริญมาสู่คุณตั้งใจทำอะไรที่ถูกที่ต้องที่ควรขอให้สมดังใจปรารถนาให้มีความสุขทั้งครอบครัวครับ ให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีว
กันเรื่องดีๆครับดีค่ะมีสุภาษิตคำหนึ่งก็คือคำว่าเขียนเสือให้วัวกลัวเขียนคือวาดรูปมาวัวมันจะกลัวไหมลองฟังนะครับอาจารย์สมนึกคงเจริญหยิบยกมาเป็นกระทู้กลอนเช้าวันนี้ครับเขียนเสือร้ายใส่กระดาษให้หวาดหวั่นให้วัวกลัวจนตัวสั่นยิ่งหวั่นไหวชอบคงคู่เหล่าผู้น้อยคอยเอาใจคงทำได้ไม่จีรังจงช่างใจอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับวันนี้ฝากข้อคิดยามเช้าเป็นพุทธวาสิทธิ์ที่คัดมาฝากพุทธวาสิทธิ์ของเช้าวันนี้ก็คืออัตตานังธรรมยันติปันดิตาบัณฑิตย่อมฝึกตนถึงแม้จะเป็นผู้รู้นะครับเป็นบัณฑิตแล้วยังไงก็ต้องฝึกฝนตนเองให้ทันวิทยาการทันโลกอยู่เสมอเพราะพุทธวจนะนี้ใช้ได้ตลอดกาลครับเช้าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างครับท่านฟังครับเมื่อก่อนผมก็เวลาจัดรายการโดยใช้คอมพิวเตอร์ก็จะพาดบทข่าวให้ฟังทั ้งชั่วโมงเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าระยะนี้ผมจัดรายการโดยใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับโดยมีคุณนุนาเขาช่วยควบคุมเสียงอยู่ที่ทางนู้นทางอำเภอแกลงเอาเสียงไปออกอากาศทางวิทยุเพราะนั้นไม่ได้มีพาดบทข่าวให้ฟังแล้วก็ต้องบอกเล่ากันทุกเช้าว่าวันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างนะครับเรื่องที่ยังต้องวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ก็คือเรื่องของโครงการกู้มาแจกครับมีคนเถียงอยู่บอกไม่ตรงปกตรงไหนดูยังไงก็ไม่ตรงนะครับแล้วก็มีเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเห็นใจนายกเลยนะเนี่ยคือท่านยกน้ำตีตอนนี้โดนหลายเรื่องนะครับตอนนี้ไม่อยู่ไทยด้วยอยู่อเมริกาก็มีคนไปคิดหรือไม่รู้นะนายกคิดหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องจะเอาตำรวจจีนมาลาดตระเวนในจังหวัดท่องเที่ยวในประเทศไทยเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมานะครับเพราะแม้กระทั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็บอกว่าไม่เห็นด้วยครับแล้วตำรวจไทยไปไว้ตรงไหนกรณีของเด็กอาชีวะนักเลงยิงกันตายเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ก็อีกศพหนึ่งนะครับมีทั้งยิงทั้งปาระเบิดกันตายอีกเมื่อไหร่ถึงจะจริงจังกับเรื่องของอาวุธเถื่อนจะให้มีแบบครูเจี๊ยบอีกสักกี่คนเป็นคำถามที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องตอบครับแล้วก็มีประเด็นจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องมาตั้งหลายปีแล้วนะก็คือที่บ้านเพระยองเมื่อวานนี้ชาวบ้านเพที่จังหวัดระยองบุกไปพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับขอให้ตรวจสอบสมาคมประชาชนบ้านบ้านเพก็คือพวกเขาเดือดร้อนมากส่งเงินไปแล้วก็ไม่ได้คืนมีคนตายก็ไม่ได้คืนตามนั้นสมาคมเขาเรียกอะไรสมาคมชาปนกิจลูกเสือชาวบ้านที่บ้านเพครับเหมือนกับอีกหลายแห่งในประเทศไทยที่เป็นแบบนี้ทั้งหมดนี้เราจะคุยกันในเวลา1ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับบนหน้า Facebook Live ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็บางคนเริ่มการแชร์ไปแล้วขอบคุณมากๆขอดูนิดนึงวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะมาไหมเมื่อวานนี้เว็บไซต์คงจะล่มนะครับไปอีกแล้วปรากฏว่าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ล่มอ่ะวันนี้ก็ไม่มีพยากรณ์อากาศนะครับมีตรงนี้กันนิดนึงท่านฟังครับเมื่อวานเนี้ยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เขาได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วพบว่ามันมีเขาเรียกหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆอย่างเงี้ยทุกปีก็คือพอภาคอื่นเขาเริ่มเข้าสู่หนาวภาคใต้ก็จะเริ่มฝนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งด้วยโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำโดยคาดการณ์จากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วบอกว่าขอให้ระวังตั้งแต่วันนี้นะวันนี้คือวันที่14พฤศจิกายนไปจนถึง18พฤศจิกายนอย่างแรกคือให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเขาเน้นที่จังหวัดชุมพรอำเภอเมืองชุมพรปทิวหลังสวนจ
จังหวัดระนองที่อำเภอเมืองระนองกระบุรีละอุ่นกระเปอสุขสำราญสุราษฎร์ธานีที่อำเภอเมืองท่าชนะชัยยาพุนพินกาญจนดิษฐ์ดอนสักบ้านนาสารเกาะสมุยแล้วก็เกาะพะงันนครศรีธรรมราชที่อำเภอเมืองขนอมสิชนนพิตำลานสกาท่าสลาปากพนังชะอวดหัวใสพัทลุงครับอำเภอบางแก้วป่าบอนเขาชัยสนเมืองพัทลุงแล้วก็ปากพยูนสงขลาที่อำเภอระโนดสทิงพระสิงหนครจนะสะเดาเทพาปัตตานีที่อำเภอเมืองปัตตานีหนองจิกแม่หลานจังหวัดนราธิวาสก็คือที่อำเภอเมืองบาเจาะยี่งอเจาะไอร้องตากใบสุไหงโกลกสุขิรินจังหวัดยะลาที่อำเภอเมืองยะลารามันยะหาและก็บันนังสตาแล้วก็ให้เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ80ขอให้ติดตามสถานการณ์อากาศอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำสิ่งกีดขวางทางน้ำให้ดูให้ดีเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากนี่เป็นข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับเมื่อวานเนี่ยครับน้ำมันมีทั้งลมทั้งคลื่นแล้วมันมีคนที่ชายหาดโคเกียนอยู่ที่หมู่4บ้านโคเกียนตำบลสะแก้วอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าใครอยู่ที่นั่นจะได้เห็นภาพของคนเป็นร้อยเลยครับเขาไปเก็บหอยสารพัดหอยครับหอยนานาชนิดถูกคลื่นทะเลซัดเข้าหาชายฝั่งระยะทางกว่า1กิโลเมตรหอยที่ขึ้นมาเนี่ยครับเขาบอกไม่ต่ำกว่า1ตันชาวบ้านก็เก็บกันใหญ่สวมเสื้อกันฝนถังน้ำพลาสติกเดินเก็บหอยกันเป็นที่สนุกสนานหอยพงหอยใบพลูหอยครางตามชายหาดมีปลาเล็กปลาน้อยด้วยก็ยังสงสัยเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคลื่นลมแรงมากตอนนี้ให้พึงระวังด้วยนะครับพี่น้องชาวใต้ครับน้ำป่าเริ่มไหลหลากลงมาจากเทือกเขาบรรทัดแล้วตอนนี้เป็นปัญหามากๆเลยกับชุดที่กำลังไล่ล่าแป้งนาโนดยังจับไม่ได้นะครับผมเห็นกรณีของแป้งนาโนดที่หนีจากการจองจำของราชทัณฑ์แล้วใช้ตำรวจซึ่งผมว่าหลายร้อยคนเลยทีเดียวผมว่าถ้ารวมชาวบ้านด้วยนี่น่าจะใกล้ๆพันอ่ะแต่ตอนนี้ปัญหาคือฝนมันเริ่มตกหนักบนเทือกเขาบรรทัดอย่างต่อเนื่องนี่คืออุปสรรคครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเท้าตอนนี้มีทั้งชุดชายแดนไทย54แล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ก็บินไปส่งเสบียงไม่ได้อีกเพราะปรากฏว่าหมอกมันปกคลุมทั้งภูเขาเจ้าหน้าที่บางส่วนรอบเขาเริ่มถอนกำลังแล้วครับมันไปไม่ไหวหรือทางไหนทั้งพลล่มตชด.ค่ายนเรศวรตชด.ตำรวจเมืองอะไรต่างๆนะครับก็ปฏิบัติการกันอย่างเต็มที่จัดการหาคนนะครับแล้วในป่าด้วยไม่ง่ายบอกได้เลยครับมีรายงานข่าวบอกว่าตำรวจกำลังปรับแผนวางแผนในการไล่ล่าโดยส่งชุดปราบปรามยาเสพติดพัทลุงให้เป็นคู่แข่งกันกับแป้งนาโนดนะครับเมื่อวานนี้ผมเห็นหลายส่วนออกมาบอกนาแป้งออกมาเถอะไม่งั้นรับประกันไม่ได้นะครับมันเป็นป่าเป็นเขาด้วยนะออกมาเถอะแล้วรับรองความปลอดภัยนะครับเมื่อวานนี้บางคนอาจจะได้เห็นขนาดหมายังแปรพักเลยก็บอกไอ้เจ้าหมาตัวนี้แหละน่าจะเป็นหมาตัวที่เป็นคู่หูของแป้งนาโนดก่อนที่จะมีการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับหมานี่มันส่งเสียงเห่าแป้งรู้ตัวก็ยิงปะทะแล้วก็ใช้ความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปได้ปรากฏว่าไอ้หมาตัวนี้ครับย้ายฝั่งแล้วครับนั้นมาอยู่ฝั่งตำรวจเป็นสุนัขคู่หูหนึ่งเดียวของเสียแป้งล่าสุดก็บอกย้ายฝั่งมันเดินลงมาจากเขาครับแสดงว่ามันอดไม่มีอะไรจะกินน่ะเดินลงมาแล้วตอนนี้ไปกับตำรวจแล้วครับน่าจะเป็นประโยชน์มันชื่อไอ้หมีเป็นหมาพันธุ์ไทยที่อยู่กับเสียแป้งในวันที่มีการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วขามันด้วนตรงข้อตีนข้างขวาหมาตัวนี้เป็นหมาที่เขาบอกเริ่มมาสนิทกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วตอนนี้ผมเห็นตำรวจเขาบอกหมานายก็คือติดตามนายตำรวจไปนะครับติดตามเรื่องนี้กันต่อไปครับไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วแป้งเนี่ยโอ้โหโทษนี่น่าจะหนักเลยนะครับเพราะทำให้ราชทัณฑ์เสียหน้ามาก
แป้งนาโหนดหนีไปได้ได้ไม่ได้ผมไม่รู้ตอนนี้แต่ที่แน่ๆก็คือมีคนเอาไปเป็นคู่เทียบกับขอโทษนะคุณทักษิณชินวัตรผมไปดูใน TikTok ไปดูใน LINE ไปดูอะไรนะกระแหนกระแหนกระจังเลยบอกโทรใช้คนเป็นร้อยอย่าหวังว่าจะจับได้เพราะขนาดคนคนเดียวอยู่บนชั้น14ยังเอาไม่ได้เลยเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เข้ามากระแหนกระแหนกันนะครับจบข่าวแม็กเรื่องของแป้งเดี๋ยววันหลังถ้ามีข่าวยังไงก็จะแจ้งให้ทราบอีกแต่เดี๋ยวนี้ข่าวอะไรมันเร็วนะครับท่านผู้ชมครับน้ำมันขึ้นราคานะครับ 1% นี่เป็นน้ำมันในตลาดโลกนะครับแต่น้ำมันในบ้านเรายังไม่ขยับสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหรือไลท์สวีทครูดงวดส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 1.09 ดอลลาร์แล้วเท่ากันเลยครับกับเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 1.09 ดอลลาร์เหมือนกันนี่น้ำมันขึ้นแล้วนะครับแต่บ้านเรายังไม่ได้ขยับนะครับแต่หวังว่าจะดีขึ้นท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่อยากคุยเรื่องนี้หน่อยเป็นเรื่องเกี่ยวกับจริงๆผมไม่ได้เล่าข่าวตั้งแต่วันแรกแต่ผมเชื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องเห็นข่าวนี้กันอยู่ก็คือข่าวที่มันมีไอ้เด็กนักเรียนที่ผมใช้คำพูดนี้มาเป็น10ปีบอกพวกยิ่งเรียนยิ่งโง่พวกนี้บางทีอาจจะเป็นเพราะขี้เลื้อนกินสมองคือมันเรียนไปมันอาจจะฉลาดขึ้นแต่นี่เรียนไปกลายเป็นว่าแทนที่จะเรียนหนังสือนะกลายไปเป็นนักเลงเขาเรียกกันนักเรียนนักเลงนักเรียนต้องเรียนหนังสือครับนักเลงไม่ได้นำไปสู่หนทางที่ดีเลยเด็กๆ เหล่านี้เนี่ยครับวัยรุ่นเหล่านี้ก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวันแล้วเป็นอย่างนี้มาเป็น10ปีบางทีเนี่ยกับคนที่ก็ไม่ได้รู้จักมักจีไม่รู้จักหน้าคาตากันมาก่อนเลยเพียงแต่ว่าเฮ้ยเองใส่เสื้อช็อปของฝั่งตรงข้ามกับข้าสถาบันที่ไม่ถูกกันหัวเข้มขัดเดี๋ยวนี้มันมีการล่าหัวเข้มขัดเอามาอวดศักดาว่าเฮ้ยฉันล่าได้เยอะได้ล่าได้ล่าหัวเข้มขัดมาได้อย่างเงี้ยนะครับเหมือนคนเถื่อนเลยแล้วเวลาก่อเหตุถ้าเองยิงกันตายฆ่ากันตายไม่ได้สมน้ำหน้านะแต่มันยังดีกว่าที่บางคนเขาไปโดนลูกหลงยังนึกถึงคุณครูคนหนึ่งเมื่อวานนี้ครับผมเห็นภาพทั้งพ่อทั้งแม่ร้องไห้ลูกศิษย์ลูกหาซึ่งทุกคนบอกก็เป็นคนดีมากเป็นคนดีซึ่งเป็นคนมีน้ำใจอยู่กับโรงเรียนเข้ามาตั้งนานโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์แล้วคุณครูไปยืนกด ATM อยู่ดีๆไอ้พวกขี้เลื้อนกินสมองเนี่ยมันไล่ยิงกันแล้วมันไม่รู้แล้วครับจะโดนใครไม่รู้กูยิงไว้ก่อนถามว่าจะต้องมีแบบครูเจี๊ยบอีกสักกี่คนต้องถามกันเรื่องของปืนเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับผมเห็นพูดกันมาแล้วหลายครั้งพูดกันมาตั้งแต่ผมเด็กๆเนี่ยผมจำได้พออยู่ๆพอมันไม่ไหวมันหนักหนาสาหัสเข้าก็เอาประกาศเอาปืนมาคืนหรือบางปีก็เอาปืนมาแล้วก็มาตีทะเบียนเมื่อไหร่เราจะจริงจังกับเรื่องแบบนี้เสียทียอมรับกันเสียทีว่าปืนนั้นเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองจริงๆมันเกินแล้วครับเพราะเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ไหมก็ทั้งในเว็บไซต์มันขายกันจ้องครึ่มทีเดียวไม่เพียงเฉพาะปืนนะครับมันมีการสอนกันทำระเบิดทำอะไรต่างๆแล้วไปก่อเหตุไม่เว้นแต่ละวันเมื่อไหร่จะใช้แบบกฎหมายแบบต่างประเทศบ้างจริงๆกฎหมายมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่รู้นะผมเป็นคนอาจจะเป็นคนสลิดเปล่าผมไม่รู้เอาแบบภาคใต้เอาแบบประเทศทางใต้ของเราบ้างดีไหมมีอาวุธอยู่นี่โทษประหารเลยเงี้ยของเราเนี่ยไม่ต้องหรอกครับเอาว่าเอาใครที่มีปืนเถื่อนของอาวุธที่เป็นของเถื่อนต้องโดนโทษหนักๆและถ้าเอาอาวุธนั้นไปก่อเหตุทำให้ผู้อื่นตายประหารเลยเอาไหมครับลองแสดงความคิดเห็นกันบ้างเป็นไงไม่รู้ผมว่าไม่งั้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็อยู่เงี้ยแล้วถามจะต้องมีแบบครูเจี๊ยบอีกสักกี่คนเมื่อวานนี้ตำรวจนะครับสน.ทุ่งมหาเมฆมีการประชุมติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องไอ้สองคนเนี่ยนะครับที่ยิงกลุ่มเด็กช่างแล้วกระสุนพลาดไปถูกครูเจี๊ยบตาย
บอกว่าเคยพูดคุยกับสถาบันฝั่งผู้ก่อเหตุแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วเมื่อวานนี้ผมเห็นนี่ครับท่านผบ.ตร.ดำรงศักดิ์กิติประภัทรพูดถึงความคืบหน้าคดีนี้บอกรับไม่ได้กับพวกแก๊งอาชญากรรมที่ก่อเหตุยิงอริจนทำให้ครูเจี๊ยบตายท่านผบ.ตร.ก็เลยขาดโทษครับบอกว่าต่อไปนี้ผู้การก็คือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดต่างๆทั่วประเทศต้องรับผิดชอบถ้ามีเหตุเกิดขึ้นในท้องที่ต้องจัดชุดปฏิบัติการพิเศษลาดตระเวนป้องกันเหตุที่มันจะเกิดซ้ำขึ้นอีกตอนนี้สั่งการให้ชุดปะชะดะหรือชุดปฏิบัติการพิเศษออกลาดตระเวนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกอย่าเป็นเพียงแค่เย็งแค่ตอนที่มันเกิดเหตุไม่พอครับเมื่อวานนี้มีเหตุอีกแล้วตีสองตำรวจนครบาลประเวศเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจป.เต็กตึ๊งรับแจ้งบอกมีคนตายที่บริเวณเรียบคู่ขนานมอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีเนี่ยครับอยู่เขตสวนหลวงมันเป็นวัยรุ่นหลายคนก่อเหตุกันแล้วมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ15ปีครับน้องคนนี้เรียนอยู่ชั้นม.5โรงเรียนแห่งหนึ่งถูกยิงเข้าแสกหน้าเลยครับยิงแสกหน้าเลยตำรวจพบปลอกกระสุน6ปลอกเหมือนมันรบกันอ่ะแล้วก็รวบรวมไว้เป็นที่ระลึกดูต่างหน้าเพื่อนๆบอกว่าไอ้กลุ่มนี้มีปัญหาแย้งกันกับกลุ่มย่านรามคำแหงท้าตีท้าต่อยผ่าน Facebook ครับมึงแน่ป่าวมึงแน่มาเจอกันตรงนี้แล้วท้ากันบ่อยจนกระทั่งมาเมื่อวานเนี่ยครับมารวมกลุ่มกันก็มีการโทรศัพท์เรียกเฮ้ยมาเร็วเจอมันแล้วฝั่งโน้นฝั่งนี้มากันมีการปาระเบิดเหมือนอยู่ในสมรภูมิเลยผมเห็นภาพของแม่คือพี่สาวก็ไม่รู้นะครับมานั่งร้องไห้ต่อหน้าศพแล้วก็มีเพื่อนช่วยประคองออกไปเนี่ยครับถามว่าเหตุแบบนี้จะต้องมีกันต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยเหรอเมื่อไหร่มันจะจบครับผมต้องบอกถ้าเราไม่ใช่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วเด็กพวกนี้บางทีถูกจับได้ก็ความเป็นเด็กก็รอดไปบางทีไปอยู่ในสถานพินิจบางทีไปอยู่ในเด็กอายุน้อยๆเนี่ยนะครับมันยังไม่เข้าเรียนจำไม่ได้ก็ไปอยู่ตามสถานพินิจไปฝึกอะไรกันมาไปรับวิทยายุทธ์มาหนักยิ่งกว่าเก่าอีกทำยังไงกันดีคำถามนี้แล้วทุกวันนี้นะครับท่านฟังครับท่านผู้ชมนะมันเป็นยุคของความรุนแรงจริงๆเป็นยุคที่รุนแรงมากขึ้นทุกทีเมื่อก่อนนี้เด็กมีปัญหากันก็แค่ต่อยกันยังเก่งสุดสนับมือครับเดี๋ยวนี้มีดไม่พอครับปืนระเบิดนี่เมื่อวานนี้มีข่าวอยู่ข่าวนึงจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้มีคุณยายคนหนึ่งกับลูกสาวคนโตอยู่ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าลูกสาวของยายเนี่ยไม่ต้องบอกชื่อนะไปแต่งงานอยู่กินกับไอ้หนุ่มคนหนึ่งชาวอุดรธานีแต่มีพฤติกรรมทำร้ายลูกชายแท้ๆ2คนนะคนหนึ่งอายุ12ปีคนหนึ่งอายุ9ปีแม่นี่ก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานเลยว่าไอ้เนี่ยชอบทำร้ายตบตีลูกนะแล้วมีการขู่ฆ่ายกครัวด้วยที่ผมฟังดูแล้วมันตกใจคือตรงไหนรู้ไหมฮะเด็กอายุ12ปีบอกว่าเดี๋ยวจะทำงานหาเงินเก็บเงินจะไปซื้อปืนไปยิงพ่อเนี่ยนี่คือรับได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือยุคของความรุนแรงจริงเด็กอายุ12ขวบบอกยายบอกเดี๋ยวโตขึ้นหนูจะเก็บทำงานเก็บเงินไปซื้อปืนไปยิงพ่อนี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมันแรงขึ้นทุกทีอ่ะจบครับก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับท่านฟังครับคิดถึงคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองส่งลูกหลานเรียนมาสอนมาตั้งแต่เล็กแต่เล็กแต่น้อยนะครับแล้วอยู่ๆไปถูกไอ้ใครก็ไม่รู้มันยิงตายเนี่ยมันรับไม่ไหวจริงๆเราจะอยู่กันต่อไปอย่างนี้เหรอครับบ้านเมืองแบบนี้เหรอครับอ่ะไปเรื่องของเพื่อนบ้านหน่อยครับ
มันเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านที่มาเกี่ยวกับบ้านเราด้วยเมื่อวันก่อนที่ผมเล่าให้ท่านฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีคนไทยที่ถูกหลอกไปทำงานที่เมืองเล้าไก่ประเทศเมียนมาก็เมื่อวานนี้นายสรัญเจริญสุวรรณปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงย่างกุ้งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและก็สถานกงสุลใหญ่ณนครคุนหมิงติดตามสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือคนไทยกลุ่มต่างๆจากเมืองเล้าไก่ที่อยู่ในเขตเมียนมาก็มีการติดตามประเด็นเช่นการอพยพสภาพความเป็นอยู่ดูแลด้านอาหารและก็พยายามประสานที่จะพากลับบ้านนะครับกระทรวงการต่างประเทศยืนยันบอกว่ารัฐบาลโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญสูงสุดกับการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยแล้วก็กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้กลับบ้านโดยเร็วที่สุดเดี๋ยวจะแจ้งทราบนะครับมันไม่ใช่แค่คนไทยที่ไปทำงานแบบนั้นนะครับมันมีแม้กระทั่งเรื่องนี้ครับเรื่องนี้น่ากลัวมากเมื่อวานเนี้ยในรายการโหนกระแสโดยคุณหนุ่มกัญชัยมีการพูดคุยกับผู้หญิงไทยที่ถูกล่อลวงไปค้าบริการที่เมียนมาคือบางคนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปทำงานเลยไปเที่ยวคือถูกหลอกผ่าน TikTok บอกว่าเนี่ยนี่เราเป็นบริษัททัวร์นะพาเที่ยวประเทศพม่านะแต่พอไปถึงกะจะไปเที่ยวจะไปดูชเวดากองจะไปดูนู่นดูนี่ดูนั่นในพม่าปรากฏว่าถูกบังคับให้ค้าประเวณีไปเที่ยวดีๆเนี่ยนะแค่จะไปเที่ยวเนี่ยกลายเป็นถูกหลอกให้ค้าประเวณีหนีตายวันใดยังถูกจับเรียกค่าถ่ายซ้ำอีกผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับคือ3คนเนี่ยเขาไปเที่ยวกันแล้วพอถูกบังคับค้าประเวณีคือโดนไปแล้วล่ะโดนกระทำไปแล้วสุดท้ายพอหนีออกมามาเจอไอ้รถมันเป็นรถซึ่งอยู่แถวนั้นนะครับมันก็หลอกบอกเดี๋ยวจะพาไปส่งปรากฏว่าถูกพาไปอีกเมืองหนึ่งครับแล้วก็พาไปขายบริการเนี่ยเรื่องน่ากลัวมากครับผมดูแล้วท่านฟังครับต่อไปนี้มันไว้ใจอะไรกันไม่ได้แล้วนะครับแม้กระทั่งคนจะพาไปทัวร์พาไปเที่ยวเนี่ยนะครับจบข่าวครับด้วยความเป็นห่วงจริงเปลี่ยนเรื่องคุยนะครับท่านฟังครับกรณีของอุบัติเหตุที่คุณว่านธนกฤตไปชนคู่กรณีซึ่งเก็บขยะอยู่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเป็นพนักงานเก็บขยะของเทศบาลนครนนทบุรีเมื่อวานนี้นายธนกฤตพาณิชวิทย์หรือว่านเขาเรียกกันว่านธนกฤตซึ่งเป็นนักร้องชื่อดังพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็แม่ของพนักงานเก็บขยะก็ไปที่สภ.เมืองนนทบุรีไปบันทึกปากคำแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บาดเจ็บก็คือโดยสรุปก็คือจากการแสดงความเจรจาครั้งนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยก็พูดคุยรายละเอียดโดยทางว่านธนกิจจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดรวมทั้งค่าสูญเสียรายได้ค่าซ่อมรถทุกอย่างยอมหมดนี่ท่านผู้ชมครับแต่ผมจะเล่าแค่นี้คือจะบอกว่ามันมีบางคนครับที่ทำผิดชนแล้วหนีคุณจะหนีไปไหนนะครับคดีมันก็ติดตัวคุณไปเดินตลอดอย่างกรณีจำได้ไหมครับลูกของคนมีตังค์ที่ชนตำรวจตายจนวันนี้ยังกลับบ้านไม่ได้เลยแต่นี่พอพูดกันไปพูดกันมาปรากฏว่าแม้กระทั่งคนที่ถูกชนยังเป็นพยานให้เลยบอกเขาไม่ได้เมาสมมตินะที่ต่างนะสมมตินะคุณว่านดื่มมาบ้างเพราะก่อนหน้านั้นมันมีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่กันไปว่าว่านกำลังอยู่ในงานกำลังร้องเพลงกันมีเครื่องดื่มวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยใช่ไม่ใช่ไม่รู้สมมติว่ามันใช่มีกลิ่นมาด้วยนะคือคนเราเนี่ยไม่ใช่มาดื่มแล้วขับไม่ได้นะครับถ้าดื่มนิดหน่อยพอสังเขปพอมีกลิ่นมันยังพอไปได้แต่สติสัมปชัญญะไม่เหมือนเดิมนะไปชนแบบนี้นะครับถ้าเกิดลองไปมีปัญหากันหรือไปเกี่ยงความรับผิดชอบนะรับรองได้เลยเขาไม่เอาคุณหรอกแต่งานนี้พอแสดงความรับผิดชอบคนไทยเนี่ยให้อภัยง่ายครับพูดแล้วผมขอแวะหน่อยนะไม่ได้เอาตัวเองว่าตัวเองดีนะวันก่อนที่ผมขับรถไปตรงหน้าไม่รู้เล่าหรือยังนะขับรถไปตรงหน้าตลาด
ผ่านตลาดเขาเรียกตลาดลุงหนูเป็นตลาดใหญ่มากครับยิ่งตอนเย็นๆคนจะเยอะโอ้ตลาดลุงหนูเป็นตลาดขายมีผักมีปลามีเป็นตลาดสดอ่ะมีของกินมากมายผมก็ขับรถเจริญอยู่แล้วจะเลี้ยวเข้าตลาดลุงหนูเนี่ยอ่ะแต่มันขับเพลินเนี่ยมันเลยพอขับเลยภาพผมก็คนนั่งข้างบอกพี่เลยเอาเบรกเลยก็ถอยสิครับพอถอยปั๊บได้ยินเสียงคนนั่งข้างๆผมเนี่ยร้องบอกพี่คนเบรกจึ๊กโอ้โหอีกนิดเดียวครับผมชนเขาถ้าเขาหงายท้องลงไปหรือถ้าไม่มีทั้งนั้นผมไปคนเดียวผมเหยียบเลยนะเกือบชนเขาอ่ะเธอก็ตกใจมากครับแล้วเธอกระโดดหลบไปข้างรถแล้วเดินรี่มาเลยครับเดินรี่มาเลยดูก็รู้เธอปั้นคำพูดยัดใส่ปากไปแล้วด่าแน่ๆด่าแน่ๆพอดูหน้าก็รู้ตาเขียวปัดมาเลยผมเปิดกระจกผมกับคนนั่งข้างขอโทษครับขอโทษจริงๆไหว้ไปเลยนะครับเด็กด้วยเด็กกว่าเราเยอะแต่เราทำผิดอ่ะเชื่อไหมปากที่ขยับจะด่าเนี่ยเหมือนกับกลืนหายลงไปในท้องเลยบอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับน้องครับขอโทษจริงเมื่อกี้ผมถอยผมตกใจว่าผมขับเลยผมไม่ทันเห็นจริงขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูแค่ตกใจหนูแค่ตกใจเสร็จแล้วผมก็จอดรถเดินเข้ามาในตลาดเจอกันอีกครับเจอในตลาดพอเจอน้องก็ยิ้มบอกพี่เมื่อกี้นี่หนูก็ตกใจจริงๆแล้วก็พี่ชนหนูแน่บอกเออนั่นพี่ก็ขอโทษอีกทีเธอบอกว่าพี่ไม่เป็นไรไปซื้อของกันไปเห็นไหมคนไทยอภัยง่ายครับกรณีของคุณว่านผมยกเป็นกรณีตัวอย่างบอกอย่าไปแข็งขืนเลยกันเลยครับเราผิดก็คือผิดก็คือผิดกรณีแบบนี้ผมหลายครั้งแล้วเล่าแล้วเดี๋ยวมันเอาดีใส่ตัวนะอ่ะท่านฟังครับเตือนเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะเดี๋ยวนี้คนเดินทางท่องเที่ยวง่ายมากครับใครกำลังมีแผนการจะไปเยอรมนีบ้างเมื่อวานเนี้ยมันมีเพจที่ใช้ชื่อว่าชีวิตไทยในเยอรมนี by พอเยอรมันเขาใช้ชื่อว่าชีวิตไทยในเยอรมัน by ภาษาอังกฤษนะ by PAUL พอแล้ววงเล็บภาษาไทยบอกพอเยอรมันโพสต์ข้อความบอกงี้ครับใส่ทองเข้าออกเยอรมันโดนปรับเข้าแล้วเจอด่านตรวจแอดจะมาบอกอีกครั้งนะครับถ้าหากคุณเดินทางมาด้วยเรือหรือทางอากาศรวมทุกอย่างที่คุณซื้อมาไม่ว่าจะของฝากใดๆเสื้อผ้ามือถือรวมได้430ยูโรต่อคนและถ้าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีได้แค่175ยูโรคือมีใบเสร็จพร้อมจะดีวงเล็บหากโดนตรวจแล้วไม่มีราคาเจ้าหน้าที่จะเช็คราคาในอินเทอร์เน็ตถ้าหากว่าซื้อไม่เกินนี้ก็ไม่ต้องสำแดงแต่ถ้าหากเกินมาคุณต้องเดินไปช่องแดงเพื่อทำการสำแดงว่า เรานำสิ่งของมาเกินจากที่กำหนดหรือถ้าไม่มั่นใจก็เดินไปแล้วให้เขาเช็คก็ได้ที่นี่รู้แล้วใช่ไหมว่าทองคำหนัก1บาทนั้นเกิน430ยูโรแน่นอนคุณจะมาบอกว่าก็ใส่มาทุกครั้งไม่เห็นโดนตรวจหรือแม้ว่าเขาเห็นก็ไม่ถามดวงคุณวันนี้อาจจะดีนะคะวันหน้าไม่แน่และเจ้าหน้าที่คงอารมณ์ดีในวันนั้นถามว่าทำไมถึงเคร่งขึ้นจังเลยตอบดังๆไปว่าหลังๆมีคนทำผิดบ่อยเอาเงินออกทีละเป็นแสนๆอยู่โรงนี้เขาก็จ้องสิคราวนี้แต่ถ้าโดนปรับแล้วก็จ่ายอันเลเดอร์ถ้าหากคุณทำการเสียภาษีของชิ้นนั้นเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดคุณจะใส่กลับไทยคุณจำเป็นต้องพกใบเสร็จนั้นไปด้วยหรืออาจจะถ่ายรูปไว้ถ้าโดนตรวจเส้นเดิมอีกก็เราจะได้โชว์ตีหัวไปเลยนี่ไงตรูเสียไปแล้ววุ้ยเอาไปเสร็จใบเดิมแค่สร้อยคนละเส้นบ่ได้เด้ออย่าหาทำอันนี้ไม่ใช่แค่ทองของทุกอย่างที่เราเสียภาษีแล้วไม่ว่ามือถือคอมพิวเตอร์ iPad อื่นๆแต่ถ้าซื้อที่เยอรมันก็ถ่ายไปเสร็จไว้เผื่อเขาขอดูเข้าใจแอดเคยเจอปรับเขาบอกว่าของอิเล็กทรอนิกส์หากเกิน10ปีไปแล้วยกเว้นคือท่านฟังครับมันเขาโพสต์ไว้ค่อนข้างยาวเดี๋ยวมันจะเกินเวลาผมจะบอกอะไรให้อย่าพกไปดีที่สุดครับไม่ต้องไปสายไปอวดใครหรอกโดยเฉพาะถ้าคุณไปทางยุโรปเนี่ยโคตรเลยโอ้โห
ยุโรปเนี่ยอย่านึกว่าปลอดภัยนะครับใส่ทองไปไม่ต้องใส่หรือเราติดพระก็เอาสร้อยสแตนเลสเชือกร่มก็ได้ครับจักติดหน้าอกอะไรก็ได้ในยุโรปเนี่ยผมบอกเป็นสวรรค์ของพวกขโมยเลยพวกนี้เพราะยุโรปก็เดินทางเข้าประเทศนี้ออกประเทศโน้นจากประเทศโน้นไปประเทศนี้มันเดินทางสบายไงมันก่อเหตุประเทศนี้แล้วหนีไปประเทศโน้นข้ามประเทศเลยนะก่อเหตุประเทศหนึ่งหนีไปประเทศหนึ่งไปก่อเหตุประเทศโน้นเดี๋ยวหนีไปประเทศโน้นมันเป็นวงอย่างเงี้ยน่ากลัวครับระวังตัวหลังสุดที่ไปน่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ตอนเย็นๆเนี่ยลองนึกภาพนะขอแวะอีกนิดนึงนะแม้วันนี้ข่าวเยอะด้วยถึงตอนเย็นเวลาเราเที่ยวปั๊บไปถึงจอดหน้าโรงแรมปั๊บรถก็จะเปิดท่านผู้ชมลองนึกภาพนี้รถเขาก็เปิดไอ้เนี่ยไต่ทองรถบัสแล้วก็เอากระเป๋าลงมาของใครก็เอาไปของใครก็เอาไปเวลาคุณซื้อตั๋วไปเที่ยวคุณไม่ได้รู้จักทั้งรถนะถูกไหมไม่ได้รู้จักทั้งหมดหรอกบางคนก็ไปรู้จักกันในรถแล้วเนี่ยบางทีก็กระเป๋าใครกระเป๋ามันเจ้าหน้าที่รถเขาก็จะเอากระเป๋าลงมาปุ๊บปุ๊บเราก็จะมองแต่กระเป๋าของเราใช่ไหมเฮ้ยใบไหนวะลายอ่ะขาดอ่ะใบไหนวะน่ะเราจะมองเราแหละเราไม่ได้มองกระเป๋าอื่นถ้าไม่ใช่ของเราเราเป็นไงครับเราก็จะดันไปรถกระเป๋ามีล้อใช่ไหมดันไปจ้องของเราเราก็คว้าของเราแบบนี้เลยครับครั้งหลังสุดเนี่ยผมเคยโดนไม่ใช่ผมโดนอ่ะกระเป๋าผมกระจอกกระเป๋าเก่าๆไม่เอาครับปรากฏว่ามีของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งโดนคือพอทุกคนรับกระเป๋าหมดสองคนนี้ไม่ได้ครับกระเป๋าไม่มีเพราะในขณะที่ทุกคนบนยี่สิบตึกคนลงมารอยืนกระเป๋าเนี่ยมันก็จะมีไอ้พวกนี้มายืนปนอยู่ด้วยพอกระเป๋าส่งมาลากหนีไปเลยครับลากหนีไปเลยไวมากครับพวกนี้ผมยังจำพี่สองคนนี้ได้จำหน้าได้แล้วแต่เขาบอกไม่เป็นไรเขาไม่มีให้เขาไปพี่แกมีตังไงอะระวังหน่อยแล้วกันท่านฟังครับผมก็เป็นจัดวิทยุพวกเราต้องบอกพักโฆษณาตอนนี้ไม่มีโฆษณานะแต่ผมอยากรู้สึกวันนี้จะน่าจะใช่นะถ้าผิดเอาใช่วันนี้จริงวันนี้เป็นวันที่14พฤศจิกายนฟังสปอตวิทยุนี้นิดนึงนะครับมันเป็นสปอตที่เขาฝากมาผมเห็นว่ามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์แป๊บนึงแป๊บไม่ต้องเดี๋ยวนะครับบริษัท IRPC จำกัดมหาชนร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในวันอังคารที่14พฤศจิกายน2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณศาลาอเนกประสงค์ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร์หมู่2บ้านเกาะหวายตำบลเชิงเนินให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปวัดน้ำตาลในเลือดโดยผู้ที่สนใจต้องอดอาหารหลัง2ทุ่มให้คำปรึกษาด้านโภชนาการกายภาพทำบัตร IRPC Card ตัดแว่นสายตาราคาพิเศษเพียง100บาทและร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีค่าแรง IRPC ห่วงใยแบ่งปันใส่ใจขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่อยู่บนหน้า Facebook วันนี้ขออนุญาตยังไม่ทักนะผมดูคือผมดูแวบๆเนี่ยยังไม่มีข่าวคราวอะไรที่ก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณคนที่ช่วยแชร์ตอนนี้ได้เลยครับไม่ต้องขออนุญาตโอ้เดี๋ยวขอทักสักคนเนี่ยตอนนี้กลับมาอยู่ระยองแล้วเนาะท่านปลัดเสรีบุญสุทธิที่เคารพนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะหาว่าผมลำเอียงนะวันนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็อีกหลายคนไหนละไม่เป็นไรสวัสดีครับคุณจิรพรจิตติระบำรุงคุณหนูนาประแสนพดลศรีสุขสุภัชชัยศรีมงคลบอกสื่อกลางผู้ความเป็นกลางวิเชียรจันทองวรสุดาบุญศรีบอกสวัสดียามรุ่งอรุณสวัสดีครับพงษ์ธนายศปีเตอร์ครับปีเตอร์บอกฟังครั้งเดียวรู้ทั้งรู้ทุกเรื่องสวัสดีครับสายลับพเนจรสุภชัยจินโตลุงแพทอยู่ที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังผู้กองธนชัยสวัสดีครับ
ุณวิเชียรจันทองจิรพรยุทธยงมิตรเสมอสมพรขวัญนครใครอีกอาจารย์ดร.ผอ.อารีแดงอุทัยครับท่านผอ.ว่าที่ร้อยตรีจรัญพิญญาไวผมไปอีกนิดนึงนะวันก่อนเจอที่งานศพท่านผอ.บอกว่าอยากได้ที่ผมพูดถึงเรื่องของวันนี้ในอดีตเนี่ยผมเคยสมัยที่ผมทำมาได้เป็นหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดผมก็เคยทำแต่ยกมาให้ดูแล้วจันหน้าอายเห็นไหมครับเนี่ยมันขาดกระลุ่มกระลิ่งหมดแล้วเหลืออยู่เล่มเดียวเนี่ยตอนนั้นผมแจกไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดนะครับโรงเรียนประถมนะก็ผมรวบรวมไว้เพราะผมเห็นว่าบางทีการพูดถึงเรื่องวันนี้ในอดีตมันช่วยคนเราบางทีสะกิดเตือนความจำบ้างว่าที่มาที่ไปของเราเป็นมายังไงนะครับต้องขออภัยด้วยผมมันรู้ทำไงเพราะมันเก่าโบราณมากแล้วผมเขียนซะเปลือกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเละแล้วจะถ่ายเอกสารให้ก็ไม่ได้นะครับอาจารย์ดร.อารีสวัสดีครับคุณลำยองประเสริฐผลสะชานนท์นึกถึงท่านชายรัชชานนท์ทุกทีสวัสดีครับอาจารย์บุพรัตน์ปิญโยท่านลูกพี่ทนายวินัยครับท่านเสรีบุญสุทธิอัสสลามุอะลัยกุมคุณกลิมกอเซมครับอาจารย์ผอ.มนพบำรุงคุณน้องมุกดาเวลาเห็นชื่อแกต้องอมยิ้มก่อนอาจารย์ผอ.ประวิตรเป็นหมายครับบีเลิฟลี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ปราณีเจียกัลยาอยู่ที่เชียงใหม่เป็นไงครับหนาวแล้วสิเนาะคงจะดีแล้วนะครับที่นู่นอาจารย์ปรีชาจิตอารีเทพคุณกนิษฐาสุชนศิลป์คุณสมพงษ์คุณลาวันแซลีคุณสมชัยกนายท่านผอ.เพชรดาครับสวัสดีครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คุณบุญเรือนชื่นอารมณ์อาจารย์มณีรัตน์อารีท่านฟังครับเหลือเวลาอยู่18นาทีเมื่อวานนี้ผมปกติผมไม่เคยเล่น TikTok แต่ผมเพิ่งเข้าไปได้สักไม่ถึงครึ่งเดือนมั้งเมื่อวานนี้ผมเลื่อนดูไปในว่างๆผมคนไม่มีงานทำก็เลื่อนดูไปโอ้โหมีแต่แอดคาราบาวล้วนๆเลยครับเพราะแอดคาราบาวเขาปิดวงแล้วนะครับก็เป็นศิลปินที่สร้างผลงานเพลงไว้มากมายแต่ปรากฏว่าในงานปิดของแอดปิดเขาเรียกอะไรปิดวงคาราบาวถึงต่อไปจะมีรวมตัวเล่นกันอีกก็ได้นะครับแต่ว่าคนเยอะมากเห็นอาจารย์บุญรอดบุญเหลือไปปรากฏตัวอยู่ในสนามด้วยมีข่าวนิดนึงบอกทนายรัชพลสิริสาครเอาหลักฐานไปแจ้งความกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอาผิดแอดคาราบาวโฆษณาเบียร์หลังจากมีภาพลงในโซเชียลมีเดียก็คือมันมีโทษนะครับโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกินแสนบาทก็ไปแจ้งความก็คงไม่มีโทษเลยหนักหนาแล้วมั้งนะครับที่แกไปถือแก้วเบียร์เลยเนี่ยโชว์แกก็ต่อไปเราก็คงจะเป็นได้ยินแต่เสียงคุณแอดคาราบาวในเพลงเก่าๆหรืออาจจะเป็นเพลงใหม่ที่แอดคาราบาวบอกว่าจะสร้างเฉพาะเพลงเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะจบ15นาทีนี้ผมจะพยายามใช้เวลาให้ครบท่านฟังครับกรณีของโครงการกู้มาแจกเดี๋ยวนี้ผมต้องใช้คำว่าแน่เพราะคุณกู้แน่ๆไม่กู้เอาตังค์ที่ไหนมาเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าไม่กู้ก็คือกู้มาแจกซึ่งเมื่อวานนี้ผมพูดให้ฟังชัดๆแล้วว่ามันไม่ตรงปกเมื่อวานนี้ยังเห็นมีคนในรัฐบาลผมไม่อยากไปเถียงด้วยบอกไม่ตรงปกตรงไหนปะโทไม่ตรงตรงไหนก็ไปดูอาทิตย์ตอนแรกผมจำได้เลยครั้งแรกเลยที่ Impact เมืองทองธานีนายเศรษฐาทวีสินเราจะแจกเงินคนอายุ16ปีคนละ10,000บาททุกคนแล้วตรงปกมั้ยล่ะตอนนี้ไม่ทุกคนแล้วเพราะคุณออกกติกามาว่าต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้ไปดูเองเพราะผมไม่เคยอยากจะเชื่อมันจะได้ไม่ได้ก็มันแค่นั้นก็ไม่ตรงปกแล้วแล้วเอาจริงๆเลยนะคุณเศรษฐาเนี่ยผมไม่รู้ว่าไงผมไม่ได้เป็นมีอะไรแกไม่รู้จักแกด้วยแต่ความไม่อยู่กับร่องกับรอยแล้วเวลาพูดไปใครจะเชื่อก็ครั้งแรกคุณก็บอกไปผมเห็นบนเวทีทุกเวทีเลยไม่เอาลุงมีลุงไม่มีเราคนอย่างผมเลยจะไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐแล้วก็เห็นจับมือกันเนี่ยนะทุกวันนี้
พูดไปเลยหาว่าผมมาดิสเครดิตแกเขาเป็นนายกรัฐมนตรีของผมท่านฟังด้วยนั้นเราก็ต้องเขาทำอะไรเขาก็ทำในนามของเราไงถูกไหมตอนนี้ไปอเมริกาก็ไปทำในนามของคนไทยทั้งประเทศน่ะดีชั่วผมได้ด้วยดีผมก็ได้ด้วยชั่วผมก็ได้ด้วยคุณจะไปนั่งดึงถุงเท้าสีเหลืองสลับชมพูอะไรอีกมันก็เป็นเรื่องของคุณถ้าคุณอยู่ที่บริษัทแต่ถ้าคุณไปตรงนั้นคุณเป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศผมต้องบอกว่าเอาผมแวะอีกแล้วคือผมบอกว่าไม่อยู่ในตรงปกเลยแม้กระทั่งหลังสุดพูดยังไม่ถึงอาทิตย์เลยบอกไม่กู้และสุดท้ายเป็นไงแล้วคุณบอกจะออกนั่นจัดกู้เงินท่านบังครับวันนี้มันมีข่าวพาดหัวข่าวนี่ก็บอกกู้มาแจก500,000 ล้านเหมาสินค้าเจ้าสัวแหมพี่ศรีร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเห็นไหมผมบอกแล้วมันจะต้องมีคนร้องแน่ๆไม่ต้องถึงมือลูกพี่ผมอะทนายวินัยเนี่ยร้องแน่ๆพี่ศรีไปร้องแล้วโครงการดิจิทัล 10,000 บาทบอกกู้เงินมาแจกขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายการเงินการคลังหวังผลการเมืองชัดเจนดูกันคุณก็แก้ต่างไว้ก็แล้วกันนะครับยังนะยังที่ไปบอกกกต.เขาไว้ว่ายังไงแล้วสุดท้ายคุณทำเหมือนไหมนะครับนี่เมื่อวานนี้ก็มีรายการที่คุณเกียรติสิทธิอมรคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไปออกรายการแนวหน้าทอล์กในช่อง YouTube แนวหน้าออนไลน์ก็ยกกฎหมายวินัยการเงินการคลังมาให้ดูบอกมันทำได้จริงเหรอท่านบังครับเอางี้ดีกว่าเนี่ยวันนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยมีคนส่งมาให้ผมส่งมาจากอเมริกาโน่นผมอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้อ่านที่อเมริกาก็อ่านจริงๆก็เป็นรู้จักชื่อเปลวสีเงินใช่ไหมครับเปลวสีเงินเป็นนักหนังสือพิมพ์อาวุโสเป็นนักข่าวอาวุโสของไทยโพสต์มีคอลัมน์ชื่อเปลวสีเงินเดี๋ยวนะคนปลายซอยเขียนไว้รวมความทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำรวจจีนที่จะเอามาดูแลนักท่องเที่ยวไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นหลายเรื่องขออนุญาตเอามาอ่านเลยแล้วกันผมไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดกับที่คุณเปลวสีเงินเขียนแต่จะไปตัดของเขาเดี๋ยวก็ไม่เคารพต้นฉบับบางทีผมอยากจะเติมผมก็จะไม่เติมเอาเป็นว่าผมอ่านให้ฟังเลยแล้วกันใครยังไม่ได้อ่านนะเปลวสีเงินคนปลายซอยเขียนอย่างนี้ครับเริ่มต้นบอกว่าเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเศรษฐาไส้เทียนที่เผาเทียนเศรษฐาไส้เทียนที่เผาเทียนขออ่านทุกตัวอักษรเลยแล้วกันนะเฮ้ยผมว่ามันจะเลอะเทอะกันไปใหญ่แล้วนะกับคิดวิปริตนายกเศรษฐาที่จะเอาตำรวจจีนมาเดินลาดตระเวนตามเมืองท่องเที่ยวในไทยเพื่อดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวจีนขอถามนายกเศรษฐารู้จักคำว่าบูรณภาพแห่งดินแดนไหมและรู้ไหมในยุคล่าอาณานิคมกว่าที่ไทยเราจะได้คำว่าบูรณภาพแห่งดินแดนสมบูรณ์ยั่งยืนที่ใครจะมามีอำนาจหรืออภิสิทธิ์ใดๆเหนือแผ่นดินนี้ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้นั้นเราต้องเอาดินแดนในเขมรในมาลายูในลาวในพม่าที่บรรพมหากษัตริย์ของเราทรงบุกเบิกไว้มากต่อมากไปแลกกับความเป็นเจ้าครอบครองจากอังกฤษและฝรั่งเศสเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งคำว่าบูรณภาพแห่งดินแดนเพียงคำนี้คำเดียวเท่านั้นแล้วมาวันนี้จะเอาความคิดขี้ข้าแรงนะจะเอาความคิดขี้ข้าเพียงหวังยอดนักท่องเที่ยวจีนถึงขนาดจะให้ตำรวจจีนเข้ามาเดินตรวจตราดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวจีนก็หมายความว่ารัฐบาลเพื่อไทยเชิญให้ตำรวจจีนเข้ามามีอำนาจในประเทศไทยบังคับใช้กฎหมายในเมืองไทยกับนักท่องเที่ยวจีนในไทยอย่างนั้นหรือไม่บ้าไปแล้วหรือนั่นอันนี้เปลวว่านะเป็นนายกมีอำนาจควบคุมสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วไม่รู้หรือว่าคำว่าเจ้าพนักงานหมายถึงบุคคลประเภทใดบ้างกว้างๆตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1วงเล็บ16บอกว่าเจ้าพนักงานหมายความว่าบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าเป็นประจำหรือครั้งคราวต
ต่อมาก็เป็นคำจำกัดความนะครับของคำว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายอาญาหมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนรวมทั้งพัสดีเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมเจ้าท่าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าพนักงานอื่นๆในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำความผิดซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปรามบลาบลาบลาก็ว่าไปแล้วการที่นายกสั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไปหารือกับสถานทูตจีนเกี่ยวกับโครงการลาดตระเวนที่จะให้ตำรวจจีนมาเดินลาดตระเวนดูแลนักเที่ยวจีนตามแหล่งท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักเมืองรองในประเทศไทยนั้นตำรวจจีนเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายไทยตั้งแต่เมื่อไหร่มีกฎหมายฉบับไหนให้ตำรวจจีนหรือตำรวจชาติใดๆในโลกเข้ามามีอำนาจในบ้านเมืองไทยตรวจค้นจับคนของชาติจับคนชาติของตนในเมืองไทยได้เข้าใจไหมครับย้ำตำรวจจีนมาเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายแท้แต่เมื่อไหร่ที่จะมีอำนาจจับคนของตนในเมืองไทยได้ไทยเป็นประเทศที่มีบูรณภาพแห่งดินแดนเป็นประเทศเอกราชคนทุกชาติรู้และเคารพในสิทธิและอำนาจของชาติไทยดีอยู่แล้วจู่ๆเศรษฐาจะยกประเทศไปเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นซะนี่ด้วยคิดเพียงแค่แก้ผ้าประเทศให้ฟรีทุกอย่างวีซ่าฟรีสิทธินอกอาณาจักรฟรีแลกกับยอดนักท่องเที่ยวแล้วคุ้มผมก็ว่าผมไม่คุ้นคุ้นเปลวนะผมก็ว่าสิ้นสุดทางเลื่อนแค่นี้ก็พอเหอะคืนอยู่บริหารนานไปด้วยทัศนคติแนวบริหารมุ่งปริมาณละทิ้งคุณภาพแบบนี้ เสี่ยงต่อปัญหาความปลอดภัยประเทศปัญหาอาชญากรรมปัญหาคนหลบหนีอยู่ในประเทศและปัญหาเศรษฐกิจสีเทาปัญหาสังคมรวมทั้งแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติมันจะตามมาแน่นอนมันเป็นการมักได้เฉพาะหน้าหวังเอาตัวเลขไปเคลมผลทางการเมืองแต่ลงท้ายผลจากมักได้จะทำลายทั้งการท่องเที่ยวทั้งภาพพจน์ประเทศที่ควรคิดให้มากคือที่ได้จากมักง่ายแล้วต้องเผชิญกับปัญหาอาชญากรข้ามชาติเข้ามาซ่องสุมในประเทศนั่นเราจะเสียทั้งต้นทุนสังคมเสียทั้งงบประมาณกำลังเจ้าหน้าที่ไปในการปราบปรามดูแลเผลอเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมมือกับพวกอาชญากรพวกเศรษฐกิจสีเทาเพราะปราบไปก็เท่านั้นร่วมไปกับพวกมันรวยด้วยสบายด้วยลงท้ายไทยจากเมืองน่าอยู่อู่อารยวัฒนธรรมจะกลายเป็นดินแดนแก๊งโจรข้ามชาติที่รัฐบาลเพื่อไทยเปิดช่องอาซาใครก็ได้ขอเพียงมีเงินก็เข้ามาได้9ปีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็น9ปีที่เพียรพยายามยกระดับประเทศทุกด้านสู่มาตรฐานคุณภาพยั่งยืนมุ่งอนาคตอุตสาหกรรมที่หมดยุคก็ยกระดับสู่นวัตกรรม New S Curveโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเพื่อการขนส่งทั้งระบบรถเรือรางทั้งปฏิวัติทั้งสารสร้างสู่โลกใหม่ไวปานเนรมิตการท่องเที่ยวไทยมีเสน่ห์อยู่ในตัวมันเองโลกรับรู้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องถางขาอาซาเรียกแขกโดยไม่รักษาศักดิ์ศรีไว้บนความเสมอภาคทางสิทธิกับแต่ละประเทศแบบนี้เราเพียงบริหารจัดการมาตรฐานด้านคุณภาพการท่องเที่ยวไว้ไม่มั่วไม่งกกวักมือเรียกทุกคนที่มีเงินซื้อตั๋วก็ให้เข้ามาได้แม้เราจะมีนักท่องเที่ยวน้อยลงหน่อยแต่มากด้วยคุณภาพคุณภาพนั้นจะเป็นตัวสร้างความยั่งยืนให้มากกว่าเอาคุณภาพมาตรฐานไปแลกกับปริมาณที่มากแบบมั่วๆนี่ไปถึงขั้นจะให้ตำรวจจีนเข้ามาใช้อำนาจในประเทศหวังเอาใจนักท่องเที่ยวชาติของเขานักท่องเที่ยวชาติไหนเห็นก็จะถ่ายรูปไปโพสต์กันโขลมว่าไทยกลายเป็นเมืองขึ้นจีนยอมให้จีนส่งตำรวจจีนเข้ามามีอำนาจในไทยนี่มันสร้างค่าหรือด้อยค่าประเทศกันแน่หรือผมง่างแต่ท่านโง่ที่คิดอย่างนี้ใครก็ได้ช่วยตอบทีเอ๊ะเป็นงงคำถามที่เกิดตามมาก็คือประเทศอื่นๆจะส่งตำรวจมามีอำนาจเพื่อดูแลความปลอดภัยให้นักเที่ยวต่างชาติของเขาบ้างได้ไหมและถ้ามีการจับกุมจะใช้กฎหมายของใครและขึ้นศาลประเทศไหนประเทศไทยมีกฎหมายทาสให้อำนาจนอกชาติเข้ามาควบคุมคนชาตินั้น
ในประเทศไทยได้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็ไม่แน่นะเพราะได้ยินรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยรวมทั้งนายกเศรษฐาพูดประจำว่าการทำงานของเพื่อไทยมีหลักการว่าติดคนแก้ที่คนติดกฎหมายแก้กฎหมายอย่างเรื่องแจกดิจิทัล 10,000 ทุกฝ่ายยกเว้นวงเล็บเว้นเพื่อไทยเรื่องแจกดิจิทัล 10,000 ทุกฝ่ายเว้นแต่เพื่อไทยประสานเสียงด้วยคำว่าคุกขลุ่มทั้งเมืองเมื่อติดที่กฎหมายเดี๋ยวเพื่อไทยเขาก็ไปแก้กฎหมายเองแหละเรื่องที่จะให้จีนส่งตำรวจจีนเข้ามามีอำนาจในไทยนั่นเหมือนกันเมื่อติดที่กฎหมายเศรษฐาภูมิธรรมเขาก็คงแก้กฎหมายเพราะทุกเรื่องทุกนโยบายได้จุดธูปอัญเชิญเทวดาจากชั้น14มาปรึกษาเรียบร้อยแล้วรู้ใครเหมือนกันนะนี่เห็นนายกเศรษฐาบินประชุมเอเปกที่ซานฟรานซิสโกแล้วเมื่อวานวงเล็บ12พฤศจิกายน66จะกลับก็19พฤศจิกายนกลับมา23ถึง24ก็ทำสถิติต่อบินไปประชุมที่สิงคโปร์27พฤศจิกายนวันลอยกระทงก็จะไปเผาเทียนเล่นไฟที่สุโขทัยรุ่งขึ้น28พฤศจิกายนบินกลับมาประชุมครม.ประชุมเสร็จบินไปนอนเชียงใหม่28 29พย. 2คืนแล้วเปลี่ยนไปนอนอุตรดิตถ์อีก1คืนรุ่งขึ้น1ทค.ไปพิษณุโลกเพื่อขึ้นเรือบินไปภูเก็ตถึง 3-4 ธันวาคมประชุมครม.สัญจรแล้วยังไม่กลับนะลาราชการต่อ 6-7 ธันวาคมนัยยะว่าไปประชุมสัมมนาพรรคเพื่อไทยที่เขาใหญ่โคราชสรุปเป็นครึ่งค่อนเดือนเศรษฐาเป็นนายกกึ่งสัมภเวสีอันนี้แรงไปหน่อยนะสัมภเวสีคือผีที่ร่อนเร่ไม่มีที่อยู่นะคุณเศรษฐาอ่านไปเลยนะเศรษฐาเป็นนายกกึ่งสัมภเวสีเร่ร่อนสัญจรไม่ยอมนั่งนอนอยู่ทำเนียบค่าเครื่องบินค่าที่พักค่ากินค่าอยู่ค่าประชุมสัญจรของคณะเป็นภาษีกูทั้งนั้นจะหนีปัญหาเรื่องหลบคำถามเรื่องกู้มาแจกหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าเวลาของเศรษฐาก็ชั้นเข้ามาทุกทีก่อนไปซานฟรานยังโชว์พาวนายกที่สนามบินเรียกข้าราชการไปจี้เรื่องงานที่สั่งไปเรื่องสวยทางหลวงสวยทางหลวงเรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกินเรื่องหมูเถื่อนเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยวจีนถมึงถึงฉุนเฉียวเกลียวกราดใส่บรรดาข้าราชการออกสื่อเห็นแล้วอนาถข้าราชการงานหลวงไม่ใช่งานและพนักงานบริษัทแสนสิรินะท่านกันเป็นผู้นำแล้วชอบตำหนิคนทำงานในที่สาธารณะแบบนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของผู้บริหารที่ดีเลยอ้อไปสิงคโปร์อย่าลืมพบคนที่ใช่ด้วยล่ะไม่รู้ใครเหมือนกันนะครับลงชื่อเปลวสีเงินคนปลายซอยไทยโพสต์เมื่อวานสรุปน่าจะผมไม่ได้เห็นด้วยทุกอย่างนะแต่ว่าก็เคารพต้นฉบับอ่านทั้งหมดคือเรื่องของโอ้วิจารณ์อะไรก็ไม่ทันแล้วล่ะนะครับไม่ต้องวิจารณ์แล้วพาดข่าวให้เราฟังหน่อยแล้วกันที่เหลือนะครับโรมผบ.ตร.ไม่เห็นด้วยให้ตำรวจจีนเข้ามาตรวจในไทยชี้หากทำจะกระทบหลายมิติศักดิ์ศรีตำรวจไทยอยู่ตรงไหนนะแล้วตำรวจไทยไปไว้ตรงไหนอ้าวเรื่องสุดท้ายหนูนาอย่าตัดนะให้ทนายนี่ก็ตัดเองเพราะผมพลาดหัวไปแล้วเดี๋ยวไม่จบคือเมื่อวานนี้ทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความชื่อดังได้นำผู้เสียหายเกือบ100คนซึ่งถูกโกงเงินชาปนกิจที่ส่งให้กับสมาคมชาปนกิจทุกเสียชาวบ้านบ้านเพระยองเดินทางไปยังสารกลางจังหวัดเพื่อยื่นหนังสือต่อนายไตรภพวงไตรรัตน์ให้ตรวจสอบการดำเนินงานของสมาคมหลังจากมีชาวบ้านหลายคนไม่ได้เงินเมื่อญาติเขาเสียชีวิตไปทนายไพศาลบอกว่าสมาคมธุรกิจลูกเสือบ้านเพขออภัยรีบสมาคมชาปนกิจลูกเสือบ้านเพและยองก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2530เพื่อเปิดให้สมาชิกได้จ่ายเงินเป็นค่าชาปนกิจตนเองจนกระทั่งที่ผ่านมามีครอบครัวผู้เสียชีวิตหลายรายได้เงินไม่ตรงกับข้อตกลงที่ผู้เสียชีวิตทำไว้จึงเชื่อว่าน่าจะมีมูลค่าความเสียหายนับพันล้านบาทที่ผ่านมาชาวบ้านได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าจนมีการรวบรวมข้อมูลให้กับนายกออกไปขออภัยไม่ใช่นายกนายกองตรีดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเพื่อยื่นต่อนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกให้ทำการตรวจสอบจนกระทั่งมีการส่งเรื่องมายังผู้ว่าการจังหวัดระยอง
วันนี้จึงพาชาวบ้านที่เดือดร้อนไปติดตามทวงถามส่วนรองผู้ว่าอนันต์นาคนิยมซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนบอกว่าหลังจากนี้จะได้เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาของการจัดตั้งสมาคมแล้วก็จะต้องทำการสืบสวนก่อนว่าเงินชาปนกิจที่ชาวบ้านส่งเข้าสมาคมขณะนี้เหลือเท่าไหร่มีข้อมูลทั้งหมดยังไงต้องชัดเจนจึงจะนำเข้าสู่กระบวนการเยียวยาช่วยเหลือท่านฟังครับสถานีตัดได้แต่หนูนายจะตัดนะอย่าเพิ่งตัดนะคนใน Facebook ผมจะพูดต่อให้จบนิดนึงจริงๆไม่ใช่เรื่องเพิ่งเกิดนะครับเรื่องนี้หลายปีมาแล้วแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆคือคนที่เขาเสียเงินส่งเงินส่งเงินส่งเงินเขาไม่ได้รับเป็นตามนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นอย่านะครับอย่าให้เรื่องนี้เงียบผมดีใจที่เอาเรื่องนี้ไปสู่ระบบราชการก็คือไปสู่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้รู้สักทีว่าใครผิดใครถูกใครผิดต้องรับผิดนะครับผิดคือผิดถูกคือถูกเพราะชาวบ้านถูกโกงยิงไม่ได้นะครับเคยมีชาวบ้านถามผมในฐานะที่ผมเนี่ยอาจารย์ดร.เสี่ยวสายเลือดสิงห์ชมนะครับเป็นรองเป็นผู้ในการฝึกผมเป็นรองผู้ในการฝึกทุกค่ายจริงๆการฝึกลูกศิษย์บ้านไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสมาคมอันนี้ไม่ได้ออกตัวนะผมก็ฝึกไปตามแนวทางของการฝึกทุกรุ่นเหมือนกันหมดแต่พอฝึกจบสมาชิกคนที่เป็นลูกศิษย์ชาวบ้านจะไปก่อตั้งเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์จะเป็นชมรมต่างๆเป็นชมรมนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องหลังการฝึกนะครับซึ่งท่านต้องบริหารกันเองแล้วต้องดูให้ดีๆนะครับต้องดูดีๆเอาเวลาหมดแล้วเกินไปแล้ว2นาทีขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันบนหน้า Facebook แล้วก็คนที่ช่วยแชร์ด้วยนะครับวันนี้คุณหนูนาควบคุมเสียงผมทวีปขวัญบุรีผู้ดำเนินรายการวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้6โมงเจอกันสวัสดีครับ